สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกุ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับคุณกำลังรับชมรายการ The w e ว t Stock 2023ใน EP ที่10แล้วครับ EP นี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับหุ้นที่มันแปลกขึ้นมาอีกนิดนึงหุ้นตัวนี้เนี่ยไม่มีในบ้านเราไม่มีในหุ้นของประเทศไทยนะครับเราก็เลย ไปเจอมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมีความน่าสนใจดีชื่อของเขาคือ DSN นะครับ d u m s o n Water Park Corporation ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับตัวสวนสนุกนะเป็นสวนน้ำบ้านเราไม่มีหุ้นสวนน้ำหุ้นสวนสนุกเลยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวที่เอามาดูว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสวนสนุกสวนน้ำเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เริ่มต้นนะครับดัมซ o นวอเตอร์พาร์คคอร์ปอเรชันเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักโฮเซ่นะหรือตัวตลาดโฮจิมินของประเทศเวียดนามครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นโฮเทลแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เซอร์วิสนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มบริการสันทนาการประเภทสวนน้ำนั่นเองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของตัวดัมซอนวอเตอร์พาร์คซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสวนน้ำรวมไปถึงพวกแบบไดโนเสาร์พาร์คด้วยนะครับในสวนน้ำนี่เนี่ยจะมีร้านอาหาร ร้านเช่าชุดว่ายนะ้ำมีบริการถ่ายรูปบริการโฆษณารวมไปถึงการขายของที่ระลึกด้วยครับสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือตัวบริษัทดัมซ e นวอเ e อร์พาร์ r คอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือของตัวฟูโถทัวริสซึมคอมพานีลิมิเต็ครับตัวดัมซ e นวอเ e อร์พาร์คนะครับตั้งอยู่ที่ d i ส t ต i c ิ1 1 h o ดโฮจิมิน i t ซครับก่อตั้งขึ้นในปี1976ตัวส่วนน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นกับเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแล้วก,การ Entertainment นะครับซึ่งอยู่คู่กับเมืองโฮจิมินเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีแล้วครับปัจจุบันครับดัมซนวอเตอร์พาร์คเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเขามาเที่ยวดะโดยเฉลีย่ยเนี่ยเกือบพันคนต่อวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยครับและในส่วนของ f i e l of Activity นะครับแน่นอนครับจะเน้นในเรื่องของ w a t e r sport มีการจัดจำหน่ายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบมีการให้บริการพวกร้านอาหารรวมไปถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมด้วยและมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากต้นไผ่ตัวหวายนะและยังครอบคลุมไปถึงตัว Domestic Travel Service ด้วยโดยในตัวส่วนน้ำเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีตัวเครื่องเล่นแบ่งออกเป็นโซนต่างๆได้หลากหลายนะครับโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เป็นมีความตื่นเต้นสนุกสนาน นะส่วนที่สองจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเวอร์ชวลเกมส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเหมือนกับโซนเด็กเล่นมีโซนที่เป็นอะควาเรียมแล้วก็ส่วนที่เป็นสวนสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนี่คือรูปตัวอย่างของอะควาเรียมแล้วก็บอทตนนิเคลสูเป็นไงครับเพื่อนๆครับตัวหุ้นดัมเซนวอเตอร์พาร์คเนี่ยน่าสนใจไหมฮะเวลาเราไปเที่ยวนะเหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศเนาะยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหรือยอย่างในบ้านของเราเองเนี่ยนะครับเราเห็น ธุรกิจที่เป็นสวนสนุกสวนน้ําเราก็จะมีความคิดสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันน่าสนใจไหมทํากําไรได้ดีหรือเปล่าแล้วก็การเติบโตเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ตามกันดูต่อไปเลยนะครับโดยตัวดัมซ e นวอเ e อร์พาร์เนี่ยนะครับมีอัตราค่าตั๋วดังนี้นะฮะผู้ใหญ่ที่สูงเกิน1.4เมตรเนี่ยมีราคาค่าตั๋วอยู่ที่200,000เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยก็ตกเฉลี่ยป,ประมาณ เกือบเกือบ3า0บาทนะประมาณ300บวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่0.8เมตรถึง1.4เมตรเนี่ยค่าเข้าอยู่ที่1,60,000เวียดนามดองนะแต่ถ้าเด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่านั้นเนี่ยหรือเด็กเล็กๆเลยนะครับก็จะเข้าฟรีครับต่อไปครับเราพูดถึงหุ้นตัว dsn กันบ้างครับ ราคาปิดตลาดล่าสุดณวันที่28เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดตลาดอยู่ที่54,000เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ77บาทต่อหุ้นครับจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท DSN อยู่ที่1 2 8 3 0 0หุ้นครับคูณด้วยราคาปัจจุบันจะเป็น Market Cap อยู่ที่652,48บิลเลียนเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ934.15ล้านบาทหุ้นบริษัทนี้นะครับมีขนาดไม่ถึงพันล้าน แต่ว่านะครับในส่วนของ Foreign Owner เนี่ยมีอยู่ถึง18.79%เลยนะครับส่วนในส่วนของ Earning per share และ PE เดี๋ยวผมมีส่วนของการคำนวณให้ดูด้วยนะครับต่อไปดูกันในเรื่องของรายได้กันบ้างครับ Income Statement เนี่ยถ้าดูเป็นปีนะครับจะเห็นว่าในช่วงปี2019เนี่ยรายได้จะอยู่ที่2 1 9 4 6 1หน่วยเป็นล้านดองในช่วงปี2020กับ2021 ได้รับผลกระทบจากโควิดนะตัวช่วงของโควิดเนี่ยแน่นอนครับส่วนน้ําหรือธุรกิจที่มีการเล่นน้ําอะไรพวกนี้น,นะครับก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายดังนั้นเนี่ยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบไปในระดับหนึ่งเลยนะทั้งตัวรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยหายไปพอสมควรส่วนของปี2022นะครับปีที่แล้วเนี่ยรายได้กลับมาแล้วครับเป็น232,178ล้านเวียดนามดองทำกำไร1 7 8 5 6 ล้านเวียดนามดองเพื่อนๆสังเกตรตรงนี้นะครับรายได้เนี่ยสองแสแต่ตัว gross profit หรือกำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่1นึ่งแเลยนะครับคิดๆคร่าวๆเนี่ยประมาณ60เกือบเกือบหกสนะส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยจากรายได้2องแสนเนี่ยกำไรสุทธิอยู่ที่1นึ่งแสนเล้านเวียดนามดองแปลว่าตัวนี้เนี่ยก็ทำกำไร40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับเพื่อนๆ เป็นไงครับฟังถึงตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นไหมล่าสุดงบเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับออกจนถึงเดือนมิถุนายนก็คือจะเป็นงบในไตรามาสที่2ของปี2023เรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาตัวกําไรสุทธิย้อนหลัง4ควอเตอร์นะครับมาคิดก็ต,ตั้งแต่ควอเตอร์ที่3ของปี2022จนถึงควอเตอร์ที่2ของปี2023นะครับตรงนี้เนี่ยเน็ตโปรฟิตอยู่ที่1,18,955ล้านเวียดนามดอง คิดตรงนี้ไว้ทำไมครับเดี๋ยวเราจะไปคิดตัว trailing earning per share เพื่อที่จะคำนวณตัวสัดส่วน PE ได้คร่าวๆถูกไหมครับต่อไปนะครับเราดูเป็นแผนภูมิกันหน่อยตัวแผนภูมิแท่งแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เราเห็นอัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงตั้งแต่ปี2015-2016มาจนถึงปี2019เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ารายได้สุทธิเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้โตขึ้นมากแบบหวือหวา แปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจนี้เนี่ยทำกำไรได้ดีแต่อัตราการเติบโตค่อนข้างน้อยครับไม่นับในช่วงของปี2020และ2021นะครับที่ไรายได้ลดลงไปไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะผิดนะน่าจะเป็น2021ส่วนปี2022ตัวไรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยก็กลับมาคือแล้วนะครับมากกว่าปี2019เสียด้วยอ่ะน่าสนใจดีใช่ไหมครับต่อไป เ,เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ trailing e a r n i n g per share นะครับเราก็เอาตัวกำไรสุทธิ4ควเตอร์ล่าสุดเนี่ยนะครับมาหารด้วยจำนวนหุ้นนะครับวิธีคิดก็คืออ่อ net profit ที่เราคิดไว้4คตรเตอ1 0 1 1 8 9 5 5ล้านเวียดนามดองเนี่ยหารด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนครับ1 2 8 3 0 0 9หุ้นครับตรงนี้คิดเป็น e a r n i n g per share อยู่ที่9,845เวียดนามดองต่อหุ้นอ่ะ ตรงกันอยู่นะครับ9,845เวียดนามดองต่อหุ้นต่อไปหา P/E ครับราคาปิดตลาดล่าสุดปัจจุบันอยู่ที่54,000เวียดนามดองถูกไหมฮะหารด้วย e a r n i n g per share ก็คือ P ส่วน E เราจะได้ตัว P/E สัดส่วนปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่5.48เท่าเองครับเพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับถ้าดูนะราคาปัจจุบันแล้วก็ตัวความสามารถในการทำกำไรที่ทำได้นะครับ P/E มันเลยต่ำามากนะอ่า แต่ว่าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตอนที่เราดูในหน้าที่เป็นแผนภูมิแท่งจะเห็นว่าอัตรากาไรเนี่ยทำได้ดีก็จริงนะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะแล้วเราลองคิดกันว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างเนาะส่วนของ foreign ownership limit นะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เราที่เราดูเนี่ยถืออยู่ประมาณ18%เนาะดังนั้นตัว รูมที่เหลือเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ30.12%เครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปเป็นเจ้าของส่วนน้ำเนี่ยเข้าไปซื้อถือได้เลยนะแต่อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนจะลงทุนทุกครั้งนะครับส่วนข้อมูลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของการจ่ายเงินปันผลครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี2016ไล่ขึ้นมาเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจ่ายปันผลเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ยมาโดยเฉลี่ยนะครับปีละ2รอบเลยนะ 2,016จ่าย2รอบ2,017จ่าย2รอบ2,018จ่าย2รอบ2,019ก็ยังจ่าย2รอบอยู่นะครับขนาดปี2,020และ2,021ที่ผลกระทบทำให้ธุรกิจเนี่ยได้กำไรน้อยลงเนี่ยก็ยังจ่ายปันผลอยู่นะส่วนในปี2,022เนี่ยนะครับก็จ่ายไปแล้ว2รอบเหมือนกันล่าสุดก็คือประมาณช่วงเดือนเมษาของปีนี้นะครับก็ได้มีการจ่ายปันผลไปแล้วเป็นทุนที่จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอเลยแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าไม่มีผลกระทบ ในสถานการณ์แปลกๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะจ่ายเฉลี่ย2รอบต่อปีเลยนะครับอ่ะและก็อันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะ<ม>ก็พอเราดูตัวรายได้สุทธินะแล้วก็เทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นหรือตัวตร์โปรฟิตเนี่ยเราจะเห็นว่าก๊อฟฟิตเนี่ยอยู่ที่65%เลยนะครับส่วนตัวเน็ตโปรฟิตเนี่ยคิดเป็น44เกือบ45%หเ็นห็นไหมครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่แบบกลับลงทุนในช่วงแรกเนาะก่อสร้างสถานที่ขึ้นมาส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะ มีการเก็บตัวค่าเข้าส่วนน้ำเนี่ยนะครับทำให้ตัวธุรกิจนี้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทํากําไรได้สูงค่อนข้างมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราต้องพิจารณาหลายๆภักส่วนเข้าด้วยกันอย่างหุ้นส่วนน้ำเนี่ยที่มีการบริหารจัดการสาขาเพียงสาขาเดียวเนี่ยนะครับรายได้ดีแต่อัตราการเติบโตจะต่ําแล้วก็ยังมีข้อจํากัดด้วยนะครับในเรื่องของความสามารถในการร,ารับนักท่องเที่ยวได้ต่อวัน เพื่อนๆถ้าเราไปเที่ยวสวนน้ําสวนสนุกเนี่ยที่มันมีความแออัดมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ใช่สวนสนุกดังๆเนี่ยเนาะเราก็ไม่มีเหตุจูงใจให้ไปเท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบเอ้ยถ้าสนใจตัวนี้เราอาจจะต้องไปดูก่อนว่าสวนน้ำเขาเป็นยังไงคนไปเที่ยวเยอะมีความน่าสนใจทําเลเป็นยังไงบ้างนะนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยเรื่องคู่แข่งก็มีผลเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่สวนสนุกสวนน้ำที่แบรนด์แข็งๆ,ๆมากๆเนี่ยเวลามีคู่แข่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับ มีเครื่องเล่นที่มันดูใหม่ดูน่าตื่นเต้นนะสไลเดอร์ใหญ่ๆสูงๆเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยก็น่าจะแย่งตลาดลูกค้าเนี่ยไปได้ง่ายมากๆเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทนี้จะเติบโตเนี่ยนะครับผมมองว่านอกจากจะก,การเรื่องของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเสริมพวกเครื่องเล่นใหม่ๆนะครับอาจจะต้องคิดแผนว่าเฮ้ยไปสร้างที่เมือง ขนาดใหญ่ที่อื่นไหมไปสร้างที่ฮาหนอยเพิ่มดีไหมหรือไปสร้างเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพิ่มดีไหมก็อาจจะทําให้หุ้นตัวนี้นะครับมีโอกาสในการเติบโตได้อีกนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยหุ้นสวนน้ำเนี่ยก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียให้เพื่อนๆติดตามอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจในหุ้นตัวนี้เนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อย,น,อยน,นะข้อมูลเบื้องต้นที่ผมหามาได้เนี่ยนะครับก็เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเอง ก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปตัว The v i e Sto ด็ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่อง Money Hero เนี่ยจะมีการแบ่งปันความรู้เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ